เออค่อยๆทำไปนะครับอย่าเร่งรัดนะฮะเรื่องพวกนี้มันเป็นอัตโนมัติครับอย่าเร่งรัดเขาอยากรู้จะไม่รู้จำเป็นหลักนะครับนะอยากรู้เพราะคำว่าอยากเป็นตัณหาไม่อยากรู้ก็เป็นวิภวะตัณหาไม่อยากก็ไม่ได้อยากก็ไม่ได้นะอยากรู้จะไม่รู้จำเป็นหลักครับอย่าเดินทางลัดนะฮะค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะครับค่อยๆติดตามไปนะครับเรื่องนี้ผมว่ามันโอเคนะก็ดีอย่าไปหวังคำตอบสุดท้ายเร็วจนเกินไปนักโอ้ยกว่าผมจะมาพูดตัวนี้ให้ฟังเนี่ยมันกี่ปีหรือไงผมใช้เวลาถามเมตตาเนี่ยทั่วความกว้างไกลขนาดก็สุดแท้แต่เสียงกระมังตกใจที่สูงนี้จะมาถึงจุดไหนถึงใครก็แล้วกันเนาะคิดอย่างนั้นเวลาคิดมันถึงจะเป็นมีความสุขนะครับมีความสุขเวลาคิดต้องคิดอย่างนั้นแล้วก็จะมีความสุขเป็นพร้อมกันประมาณนั้นนะครับโอเคโอ้โหวันนี้เยอะเลยนะท่านจะอยู่เฟสนะฮะต่อไปเปลี่ยนห้องเป็นห้องทองคำยูทูบห้องเฟซผมเรียกห้องไม่สักนะฮะบ้านหลังนี้คือบ้านเราดอททีวีนะอย่าลืมนะฮะเราอยู่บ้านหลังเดียวกันนะต้องไม่ทะเลาะกันนะเห็นไหมครับใครมีแล้วก็ถามถ่ายกันมานะโอเคนะพี่รู้สองน้องรู้หนึ่งให้อยู่ในกรอบนี้มันจะไปด้วยกันต่อได้นะครับไม่งั้นก็จะมาใช้หน้านี้มาทะเลาะกันไม่ได้นะผมไม่ยอมนะแล้วผมภาวนาไว้ด้วยนะครับบอกให้ทราบไว้แล้วก็น้ำที่มาล้อในตรงนี้ผมภาวนาไว้ด้วยนะครับจะบอกให้ทราบนะฮะนะ ผมภาวนาไว้เหมือนชาวโลกนะบอกให้ทราบไว้เด้อสิบอกนะค่อยๆฟังค่อยๆทำไปเอาแล้วต่อไปกินรวบปุ๊บนะ มาแล้วยูทูบ รวบทีเดียวจบข่าวเลยหน้าจอผมเนี่ยมันก็ดีเหมือนกันนะไม่ต้องอะไรมากมายเลยต้องการปิดต้องการเปิดปุ๊บจบแน่เว้ยไม่แน่ไงตั้งหลายตังค์เนี่ยโอ้ยคือมือขึ้นใช้กว่าจะได้มาใช้ก่อนเนี่ยเอาแค่โอ้ยมาเยอะแล้ววันนี้ห้องยูทูบเยอะนะครับโอเคเปิดกดคำว่าสดไปสักหน่อยเป๊ดแน่ปืดเริ่มปืดแล้วปืดอาจารย์ก็แปลออกมาแล้วจ้านะครับเอานะค่อยๆสะกิดเบาๆตามสไตล์ดูงอกสะกิดแรงไม่ได้จะตื่นแล้วต้องใจปืดนี่ปืดคุณลงคะครูบาอาจารย์มักจะบอกว่าคนที่มาเกิดในยุคนี้ล้วนจะเป็นคนไม่ดีมาเกิดค่ะซึ่งตรงข้ามกันเลยใจบางแล้วลุงออกนั้นต้องเท้าความนิดหนึ่งครับท่านที่อยู่หน้าจอที่เคารพครับคำพูดต่อไปนี้ท่านจะยอมรับได้ไหมว่าคนเกิดก่อนเนี่ยนะ100ปีที่ผ่านมาเนี่ยนะ60ปีที่ผ่านมา60ปีถอยหลังไปก็แล้วกันนะนะคนที่เกิดมาแล้วก็ตายเกิดมาก็ตายเนี่ยถามว่าคนรุ่นที่ก่อน60ปีเนี่ยก่อน60ปีก่อน70ปีก่อน100ปีได้ไหมครับโอเคนะเอาว่าก่อน100ปีก็แล้วกันง่ายดีมันจะได้เป็นตัวเลขที่พอจะรับกันได้นะครับคนที่
เกิดก่อนเรามา100ปีขณะนี้เชื่อเหลือเกินว่าเขาตายกันไปหมดแล้วล่ะโอเคนะเขาตายหมดแล้วเวลาตายไปแล้วเขาก็มีทั้งฝังและเผาเนาะเอาล่ะรับได้ไหมคำพูดต่อไปนี้คนเกิดก่อนสมัยก่อนเขาเป็นคนที่มีเมตตาธรรมมีคุณธรรมมีจริยธรรมเห็นไหมครับโอเคไหมถ้าดูแลรักษาศีลรักษาศีลเต็มร้อยเขาไม่คดโกงเขาไม่โกหกพกลมแปลว่าเขาเป็นคนดีเห็นไหมครับคนดีเหล่านั้นตายแล้วไปฝังกันเนี่ยถามว่าเขาได้เกิดไหมเนี่ยนะเอาไปฝังไม่มีสิทธิ์ได้เกิดเลยนะให้ดูว่ามันก็แปลว่าคนเกิดมาทีหลังเนี่ยคนดีมันไม่มาเกิดเลยอ่ะหรือเกิดน้อยไปประมาณนั้นครับจึงมีคนคือมนุษย์เนี่ยมันก็มีไม่ดีเยอะเมื่อไม่ดีเยอะสังคมมันก็เหลวแหลกเละตุ้มเป๊ะเป็นกันทั้งโลกใบนี้รับได้นะครับคำอย่างเงี้ยถ้ารับได้ก็พยักหน้ามันก็จบนะคนดีตายไปแล้วไม่มาเกิดทีนี้คนที่มาเกิดก็ชิงหมาขี้เลื้อนมาเกิดบ้างโอเคไหมครับมันยังจะเกิดเป็นมนุษย์อยู่แล้วนะครับดูสิหนึ่งทีเนี่ยมีปฏิสัมพันธ์โอเคพูดไปก็เดี๋ยวก็ให้อายุครบร้อยปีก่อนในตรงนี้ที่ย่อให้หมดมนุษย์จะแย่งชิงมาเกิดเนี่ยครั้งละไม่น้อยกว่า250ล้านชีวิตนะครับจะมาเกิดแต่ละครั้งได้เนี่ยนอกนั้นก็เป็นสัตว์เดรัจฉานต่างๆนะพัฒนามาไม่ถึงคือมีคุณสมบัติยังไม่ถึงที่เป็นมนุษย์ก็เป็นมนุษย์ไม่ได้เงี้ยพอชิงมันเกิดก็เท่ากับครั้งละสองแต่ละโอ้โหแมวพูดต่อไปนี่แค่นี้ก็พอละมั้งเห็นไหมเพราะนั้นไอ้ที่ดีๆจะมาเกิดไปไม่มาก็ไปฝังหมดงั้นใครก็ตามที่บิดามารดาปู่ย่าตายายตายแล้วไปฝังเนี่ยครับเอามาเผาให้หมดถามว่ามนุษย์โลกวันนี้ตายแล้วฝังกับตายแล้วเผาจำนวนมากน้อยต่างกันตายแล้วฝังจะมีมากกว่าตายแล้วเผาเนี่ยกลุ่มเผาก็มีกลุ่มเดียวนะก็คือพุทธศาสตร์ศาสนาพุทธกลุ่มสาธุนี่กลุ่มเผาเหมือนกลุ่มอมิตพุทธเนี่ยก็ยังฝังอยู่นะมาและอเมนฝังหมดทีเนี้ยเห็นไหมครับงงไหมพี่ไม่งงมั้งโอ้ยกลุ่มโอมก็ฝังหรือเผาไม่รู้หรือว่าทิ้งให้อีแรงลงก็ไม่รู้เห็นไหมครับโอเคไหมครับต้องเผาฮะเพื่อย่อส่วนจากดินน้ำลมไฟก็สลายไปยังดินน้ำลมไฟตามคำสอนพุทธศาสนาเป็นนะครับเออจะฝังไม่หาวิมานทำไมเล่ามันจะมีค่าอะไรมันจะมีประโยชน์อะไรเล่าไปนั่งกราบไหว้บูชาตัวนั้นมันจะมีประโยชน์อะไรเล่าเห็นไหมครับส่วนจะนึกถึงวัตถุที่ดีติดรูปไว้ที่บ้านไม่ดีกว่าเออใช่ไหมฮะทำหุ่นให้ลูกหลานเหลนหลอนได้รู้จักไม่ดีกว่าเลยไอ้ที่มันอยู่ตรงหลุมเนี่ยหน้าตาก็ไม่เจอยังไงก็ไม่รู้ทำหุ่นไว้ที่บ้านเลยครอบครัวไหนตระกูลไหนเห็นไหมครับไปขุดให้หมดไปฝังไปเผาให้หมดแค่ไหมใช่ไหมทำไม่ได้มานี่ลุงอ๋อจะไปจัดการนะอ้าวแล้วกันโอ้โหแค่นี้ก็จะว่าแย่เลยแค่สองทุ่มมาเจอกันเนี่ยลุงอ๋อก็จะแย่แล้วเนี่ยอีกหน่อยจะไม่มีเวลาตรวจด้วยซ้ำไปนะครับจะไปนั่งขุดจากป่าช้าไหนมาเผาอีกนั่นท่านที่อยู่หน้าจอที่เราครับไอความเชื่อไม่ใช่กบฏหรอกครับแต่ต่อไปนี้มันไม่ใช่แล้วจ้าให้พ่อแม่ปู่ย่าตายายดีเขาไปเกิดอย่าเห็นแก่ตัวสิครับลูกหลานอย่าเห็นแก่ตัวเออที่ไม่ปล่อยเขาไปเกิดถือว่าเห็นแก่ตัวนะไอ้คำสอนก็ไอ้คำว่าเนรคุณกับอะไรล่ะพระคุณกับกตัญญูเนี่ยมันทำขนาดที่ยังมีชีวิตอยู่โอเคไหมตายไปแล้วยังเป็นอะไรอยู่เหรอโอ้ยปีไหนจะพลิกความคิดตัวนี้มาได้นะนั่นะสลายความเชื่อเกินไปมาปรับความเชื่อซะ
ปรับความช่วยที่เคยช่วยๆกันมามาเปลี่ยนความคิดพิชิตความเข้าใจกันใหม่ดีไหมซึ่งลูกหอกำลังทำหน้าที่นี้ให้อยู่ในขณะนี้อย่างเงี้ยใช่ว่าทำหน้าที่แต่โอ้โหเกินไปว่าลูกหอใช้คำว่าทำหน้าที่นะผมที่ว่าท่านมีสองหูก็แล้วกันตามอธิบายตามเหตุปัจจัยที่ว่ามานี้ผมไม่ใช่ว่าเหตุผลเลยนะตามเหตุปัจจัยที่ว่าเมื่อกี้เนี่ยตายแล้วเวียนว่ายตายเกิดก็พัฒนาต่อพัฒนาต่อเนี่ยเอาไปฝังไว้ไม่โอกาสเกิดไม่มีเลยเห็นไหมครับเผาไว้หมดย่อส่วนนั้นเหลือขี้เถ้าเข้าใจไหมเอาไปทิ้งโยนน้ำไปน้ำอย่าไปทิ้งน้ำทะเลนะน้ำเจิดเห็นไหมน้ำทะเลมันไม่สลายง่ายๆเลยครับนะทะเลไม่สลายง่ายนะครับไปรู้ตอนน้ำเจิดน้ำกร่อยน้ำเจิดโอเคนะมันจะสลายไปง่ายแค่นั้นเองโอเคไหมก็หลักคิดอยู่มีแค่นี้โอเคนะจบนะครับคุณอะไรโอ้โหผมก็ตอบยาวจังนะเนี่ยคุณธัญทิพย์นะฮะก็ตอบยาวไปใหญ่แล้วเอ้านี่ต่อยเหรอห่วยคุณลุงคะบอกว่าเด็กเกิดหลัง1มกราคม37จะมาเพื่อช่วยขับผลักให้บ้านเมืองเราเดินหน้าได้ค่ะเพราะเป็นเด็กอัจฉริยะคนฟังก็พลอยหดไปด้วยค่ะเพราะปราศจากความหวังใดๆค่ะก็เด็กเกิดหลังวันที่1มกราคมปี37ตีแตกตัดตกได้เลยนะฮะว่าเขาจะเป็นอัจฉริยะอย่างน้อย 25% นะครับอย่างน้อย 25% นะเด็ก100คน 25% อย่างนี้นะครับอย่างน้อย 25% เสียว่า 30% อะไรครับคนดีคนเก่ง 30% เนี่ยมันจะไปช่วย 70% ได้สบายๆนะด้วยนะดีได้เก่งวิธีคิดอย่างนี้นะฮะมันก็ยังมันไม่ใช่ทุกคนนะครับแต่ผมรู้ว่ามันจะใช่ครับคนเก่งคนดีมันจะมาช่วยคนที่ยังไม่เก่งยังไม่ดีเนี่ยก็พัฒนาต่อก็แค่นี้ครับก็มีความเป็นอัจฉริยะมาอยู่ในส่วนตัวเขาอยู่แล้วพอเวลามาเจออย่างเช่นเจอลุงหอกอย่าลืมนะหมื่นกว่าคลิปนะครับเขาต้องเจอแน่นอนนะลุงหงที่พูดเนี่ยเจอแง่แง่คนกลุ่มนี้จะค่อยๆทยอยเข้ามาทีน้อยสองน้อยบอกกันทราบไหมผมจะรู้วาระของมันเห็นไหมถ้าจะให้เขารู้เร็วนะฮะท่านเนี่ยก็แชร์สิครับแชร์ไปแชร์ด้วยวิธีนี้ก็แชร์ไปบอกต่อกันไปส่งคลิปให้เขาดูสิครับคนไหนที่เป็นเพื่อนฝูงอะไรเดี๋ยวก็จะตามมาเองยิ่งลูกหลานต้องให้เข้าไปผมเชื่อว่าผมไม่ได้พาใครตกโคลนของเนี่ยที่พูดมาทั้งหมดโอเคไหมครับเพราะฉะนั้นจึงรีบแชร์ไปถ้าหากต้องการเพิ่มปริมาณผู้ที่อยากจะให้รู้ในสิ่งที่ลุงหอกเล่าให้ฟังเด็กเกิดหลังมกราคม37เนี่ยลองส่งเข้าไปสิครับแป๊บเดียวรับรองได้เลยครับ เขาจะบังแค่ภาษาผมแค่ประโยคเดียวเขาถือว่าใช้คำประโยคเดียวภาวนาแล้วก็คิดเลยปัญญาจะเกิดปั๊บปั๊บขึ้นมาทันทีปัญญาจะเกิดปั๊บ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 ขึ้นมาทันทีแค่ประโยคเดียวนะครับมันมีสื่อมันอยู่นะครับผมจะรู้วาระถึงขนาดนั้นนะครับเพราะฉะนั้นจึงแจ้งเพื่อโปรดแซ่บเติมพร้อมกันนะโอเคต้องมีความหวังนะครับก็เล่าให้ฟังนั่นแหละโอ้อุ้ยมีภาษาไม่มีวรรณยุกต์มาด้วยนะ Watching from USA โอ้ดูจากอเมริกาใช่ไหมคุณแม็กปาร์เกอร์ I'm impressed to you if you understand me I'm talking about nature ว่าไปหน่อยนะนะนะค่อยๆฟังครับจาก USA ใช่ไหมยินดีครับ